ส่วนเรื่องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่วันนี้จะมีการนัดชุมนุมของ2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแนวร่วมนวชีวินและกลุ่มอาชีวะช่วยชาติที่แน่นอนนะคะก็มีจุดยืนที่ต่างกันและรัฐบาลเองก็เป็นห่วงนะคะว่าจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือว่าจะบานปลายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มีการกำชับให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับทุกๆกลุ่มนะคะไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะมาช่วยกันแก้ปัญหาค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมนวชีวินซึ่งก็มีการย้ายสถานที่จัดกิจกรรมจากวงเวียนใหญ่ไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยนัดรวมตัวที่สวนสาธารณะสะพานพระราม7ในช่วงเวลา 17:00 นขณะเดียวกันกลุ่มสิทธิเสรีภาพพระนครเหนือก็นัดรวมตัวแสดงจุดยืนต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมที่ลานเฉลิมพระเกียรติภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยขณะที่อีกกลุ่มค่ะกลุ่มอาชีวะช่วยชาติก็นัดรวมตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา 14:00 นแถลงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยหลังจบแถลงการจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและแยกย้ายยืนยันว่าไม่มีการชุมนุมยืดเยื้อแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงกับนักศึกษาที่จะออกมาชุมนุมก็ขอให้ใช้ช่องทางอื่นในการแก้ปัญหาโดยได้หารือกับตัวแทนและกระทรวงที่เกี่ยวข้องขอให้นักศึกษาอย่าออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมในช่วงนี้เพราะเกรงว่าจะเกิดสถานการณ์บานปลายเหมือนในอดีตแล้วก็ขอร้องนักศึกษาให้ใช้ช่องทางสภาในการแก้ปัญหากำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดูแลไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายค่ะเรื่องการชุมนุมผมก็เป็นห่วงนะครับเมื่อวานผมก็ได้พูดไปกับทางตัวแทนคือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีวศึกษาขออย่ามาเคลื่อนไหวกันเวลานี้เลยนะครับมันจะทำให้เกิดมีสองฝ่ายเกิดขึ้นมามันก็จะลุกลามบานปลายไปในวันหน้ามันก็จะกลับสู่ที่เดิมอีกนั่นแหละซึ่งเขารับปากนะครับว่าจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงกลุ่มชุมนุมอีกข้างหนึ่งด้วยนะก็หาทางออกกันในสภาต่างๆก็มีช่องทางกันอยู่แล้วนะในการชุมนุมผมก็ไม่ได้ห้ามท่านก็จะไปขอตามกฎหมายท่านก็จะทำผิดกฎหมายก็แค่นั้นเองนะจะถามว่าผมห่วงไหมผมห่วงที่สุดเพราะเหล่านี้คือบุคลากรของชาติในอนาคตนะเขามีแรงขับเคลื่อนสูงนะเพราะนั้นก็ต้องอะไรล่ะต้องเข้าใจวิธีการกระบวนการต่างๆนะครับในการแก้ปัญหาในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะเป็นสิทธิพื้นฐานของเขาแต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมายไม่ก้าวล่วงผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ไปใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่บังควรนะครับอันนี้ก็กำชับในเรื่องของไม่มีการชุมนุมเผชิญหน้ากันนะครับให้เจ้าที่ตำรวจดูแลทุกคนทุกฝ่ายให้ดีที่สุดนะครับเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็กำชับฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะตำรวจให้เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมทุกๆกลุ่มต้องเฝ้าระวังมือที่3แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเผชิญหน้ายั่วยุกันของทุกกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงขณะเดียวกันขอให้ชี้แจงผู้ชุมนุมถึงการใช้เสรีภาพในกรอบของกฎหมายและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และยืนยันนะคะว่ารัฐบาลนั้นเปิดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาไปด้วยกันด้านพรรคฝ่ายค้านเตรียมตั้งกระทู้ในสภาถามรัฐบาลถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและหลักประกันของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มหลังที่มีผู้ชุมนุมอีกกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวในเชิงสนับสนุนรัฐบาลและต่อต้านผู้ชุมนุมอีกกลุ่มที่เกรงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงเหมือนในอดีตซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็มาเน้นย้ำประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของความห่วงใยการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษากลุ่มการชุมนุมทางการเมืองต่างๆนะคะว่าไม่อยากให้ทำผิดกฎหมายนะวันนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะรับฟัง